ครับหนังกรอบแน่นอนนะครับข้างในก็จะฉ่ำอยู่ใช่ไหมโอ้สุกแน่นอนค่ะสุกฉ่ำหั่นไม่ต้องใหญ่มากดีกว่าเนาะชิมพอดีคำพอดีคำดีกว่าเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างเข้ากันไหมฟังเสียงฟังเสียงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบง่ายๆนะครับการเลือกหมูมาทำหมูกรอบก็คือเนื้อส่วนท้องนะครับนี่จะเห็นว่าจะมีเป็นส่วนนมของหมูนะครับก็จะมีมันจะเป็นหมู3ชั้นนะครับก็คือมีหนังมันเนื้อแล้วก็เนื้อแทรกมันนะครับก็เดี๋ยวเราหั่นครึ่งนะครับอ๋อมีคมอยู่นะครับจะได้2ชิ้นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำหมูนี้ลงไปต้มสูตรของแจ็คนะครับก็คือเราจะต้มแค่ส่วนหนังนะครับแต่ส่วนเนื้อเราจะไม่ต้มเราจะต้มแค่ให้น้ำมันท่วมแค่หนังนะครับเพื่อเก็บความหวานของเนื้อไว้ก่อนเราใช้กระทะนะครับตั้งไฟไว้แล้วแจ็คก็ใช้กระมังที่เจาะรูนะครับวางไว้ข้างในอีกทีเพื่อจะเอาหมูใส่ข้างในนะครับแล้วหลังจากที่น้ำเดือดเราก็โรยเกลือไปหน่อยนึงนะครับน้ำเดือดแล้วนะคะเนี่ยใช่รอบนอกนี่เดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำหมูมาลงนะครับนี่ต้มแค่ส่วนหนังนะครับไม่ได้ต้มทั้งชิ้นนะครับใช้เวลานะครับ5นาที5นาทีหลังจากน้ำเดือดใช่ครับการที่เราต้มหนังหมูอย่างนี้นะครับก็เพื่อเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ส้อมนะครับทิ่มหนังหมูทิ่มจนพุนเลยนะครับเพื่อเวลาทอดแล้วมันจะได้ฟูกรอบต้มเพื่อให้เขาเปื่อยแล้วก็เพื่อให้ส้อมเนี่ยสามารถทิ่มเขาได้เพราะถ้าเราไม่ต้มให้เขาเปื่อยนิดหน่อยเนี่ยซ่อมมันก็จะทิ่มไม่ลงจะทิ่มให้หนังมันเป็นรูอากาศนะครับยิ่งทิ่มเยอะมากเท่าไหร่จะยิ่งฟูกรอบนะคะนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำชิ้นนี้ขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วก็นำอีกชิ้นนึงมาต้มนะครับทำให้เหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะคะเหมือนกันเลยทั้ง2ชิ้นเนี่ยหลังจากที่นำออกมาก็ใช้ซ่อมเนี่ยครับจิ้มอย่างนี้เลยทิ่มไปเลยนะครับทิ่มให้เยอะๆนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับแต่ระวังมือด้วยเพื่อที่ให้มันเป็นโพรงอากาศเวลาทอดเนี่ยหนังมันจะฟูกรอบขึ้นมายิ่งทิ่มเยอะเท่าไหร่ยิ่งฟูนะครับขอดูตอนกดระฆังไว้หน่อยอยากรู้ว่าซ่อมมันลึกไปแค่ไหนโอ้ลึกเหมือนกันนะทะลุหนังครับใช่ขอช้าอีกทีนึงค่ะปึ๊บโอ้ทะลุหนังลงไปถึงมันครับโอ้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะครับ2ชิ้นก็ทำเหมือนกันนะครับพูดถึงอย่างร้านที่เขาแบบว่าทำทีละเยอะๆเนาะพ่อเนาะน่าจะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมมีพ่อเคยเห็นเชฟเขาใช้จะเป็นเหมือนครกเลยนะครับเหมือนสากมือสากจะเป็นเหมือนด้ามสากใช่ไหมตรงนี้จะกลมๆเหมือนด้ามสากแล้วตรงปลายจะเป็นเหมือนตะปูนะครับเต็มเลยเยอะๆเลยใช่แล้วเขาถือถนัดแล้วเขาทิ่มอันนั้นเขาขายแต่หมูกรอบอย่างเดียวนะครับไม่แน่หรอกค่ะถ้าสมมติว่าใครทำขายใครทำข้าวหมูกรอบขายประจำเงี้ยก็น่าจะไปหาซื้อได้เนาะแต่นี่เรามันครัวเนาะครัวบ้านๆแบบหลังจากที่เราใช้ซ่อมนะครับทิ่มจนพุนแล้วเราจะนำมาหั่นบ้างนะครับบ้างให้ถึงแค่ชั้นของมันก็ได้นะครับหรือเนื้อก็ได้บ้างไปประมาณแค่นี้ครับนี่เวลาทอดเสร็จเราจะได้หั่นง่ายๆนะครับบ้างไป3ชิ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็โรยเกลือครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมูกรอบเค็มไปให้มันมีรสชาตินิดหน่อยเกลือจะเข้าไปในร่องนั้นด้วยใช่ไม่ต้องเยอะเพราะพลิกมาด้านนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราพลิกมาด้านนี้มาบ้างด้านนี้สักหน่อยอันที่จริงบางคนเขาก็ไม่บ้างนะครับแต่พอแจ็คก็เดี๋ยวบ้างไว้หน่อยนึงครับนี่เราทำกินเองที่บ้านเนาะฝั่งนี้บ้างเป็นเฉียงโอ้เฉียงสลับด้วยเป็นกากบาทบ้างไว้แบบนี้นี่ครับด้านหนังกับเนื้อเนี่ยเราใส่เกลือนะครับโรยเกลือแต่ว่าน้ำส้มสายชูที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูใช่นี่น้ำส้มสายชูเราจะใส่ตรงหนังนะครับน้ำส้มสายชูอสรกัน 5% นี่แหละเนาะใช่ใส่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปรี้ยวนะครับเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยรส
ไอความเปรี้ยวมันก็จะหายไปนะครับ มันช่วยให้หนังฟูกรอบด้วยนะครับน้ำส้มจะช่วยให้หนังฟูใช่หนังกรอบบางคนก็มีแปรงก็ใช้แปรงแต่พอแจ็คก็ใช้มือนะใช้แปรงก็ได้เนี่ยมันจะซึมเข้าไปในรูซ่อมรูซ่อมที่เราพุนๆไว้ใช่ครับน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปช้อนที่สองแล้วนะคะใช่ช่วยได้นะครับน้ำส้มสายชูใส่เฉพาะด้านที่ซ่อมพุนใช่ไหมคะใช่ครับด้านที่เป็นหนังเพื่อเราจะให้มันกรอบนะเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดไว้ก็อาจจะ 5-6 ชั่วโมงได้เลยนะตากแดดคือให้เจอแดดหนึ่งแดดจัดๆเลยนู่นแหละจนแดดหุบเลย 4-5 โมงเย็นทำขั้นตอนต่อไปเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำอีกชิ้นให้เป็นแบบนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดการที่เรานำไปตากแดดนะครับใช้ด้านหนังนะครับหันด้านหนังขึ้นให้แดดโดนหนังนะครับก็จะใช้เวลาน่าจะ 5-6 ชั่วโมงจนแห้งนะครับแล้วระหว่าง 5-6 ชั่วโมงเนี่ยพ่อเราจะมีการมากลับเอาด้านเนื้อขึ้นมาแล้วเอาหนังลงไปข้างล่างไหมไม่เราตากหนังอย่างเดียวไม่เลยแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการมาพลิกกลับด้านตากจนแห้งแม่จนแบบว่าเคาะดังอยู่นะอืมจนถึง 4:00 นเลยแล้วเดี๋ยว 4:00 นเรามาดูกันอีกครั้งนึงไปพ่อเอาไปตากเลยตากไว้ตรงนี้ค่ะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีตอน 4:00 นนะพ่อเนาะก็ทักนานหน่อยระหว่างที่เรารอหมูนะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มหมูกรอบกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะพริกใหญ่ซอย4เม็ดนะครับเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับของแจ็คก็จะทำแบบง่ายๆนะครับส่วนผสมทุกอย่างของเราจะเทรวมกันเลยนะครับแจ็คก็จะนำซีอิ๊วดำมาน้ำตาลทรายนะครับเทลงไปเลยครับเกลือครับน้ำส้มสายชูครับส่วนพริกเราจะไว้โรยทีหลังนะครับคนส่วนผสมนะครับคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายใช่ครับบางคนก็จะนำไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวไฟอ่อนเพื่อให้น้ำตาลละลายเหมือนกับว่าถ้าเราทำส่วนมากเราควรจะเอาไปเคี่ยวให้โดนไฟสักนิดหน่อยใช่แต่นี่เราทำนิดเดียวนะครับก็ไม่ต้องเคี่ยวก็ได้คนให้ละลายได้เลยเริ่มละลายแล้วอันนี้เรากินเพียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกที่เราซอยไว้ก็นำลงไปเลยครับมีทั้งพริกใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูเนาะใช่พริกขี้หนูจะช่วยให้เผ็ดไงแจ็คใช้4เม็ดแม่พอใช้4เม็ดแล้วก็มีพริกใหญ่เนี่ยพริกใหญ่ก็เหมือนแบบว่าตกแต่งนะตกแต่งแต่ความเผ็ดน่าจะมาจากพริกขี้หนูต้องเอาพริกขี้หนูช่วยจะได้เผ็ดจิ้มไปเก็บหมูกันครับเดี๋ยวถามหน่อยค่ะว่าถ้าสมมติเนี่ยคนที่เขาเอาหมูไปตากนะคะแล้วเผอิญตอนแรกแดดมันแรงๆอยู่แล้วเจอเกิดฟ้าฝนมืดครึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้เจอแดดไม่เต็มที่เราสามารถเก็บไว้ตากวันต่อไปได้ไหมได้เลยครับเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามาตากได้แค่ครึ่งวันแล้วก็มืดฝนจะตกไม่มีแดดสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยและอีกวันนึงเอาออกมาตากใหม่ได้ครับเก็บเข้าตู้เย็นโดยการมัดถุงก่อนมะใส่กล่องปิดฝาให้ดีแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ก็ดูว่าแล้วมันจะทำให้แห้งด้วยนะตู้เย็นอ่ะเนี่ยวันนี้เราตากแดดก็ประมาณแค่นี้ประมาณแค่นี้เนาะก็รู้สึกว่าเขาแห้งอะค่ะเขาแห้งเนี่ยบีบเนี้ยแห้งใช่ขึ้นขอบแข็งขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็คือว่าใช้ได้แล้วแต่จะมีอยู่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่ตากแดดก็สามารถอบได้ใช้การอบแทนได้ถ้าบ้านใครมีเตาอบมีตู้อบแห้งอบแล้วก็มาทอดได้ค่ะมาทีนี้เรามาเริ่มควรมีตะแกรงนะตะแกรงที่มันพอดีกับก้นกระทะเนี่ยวางเพื่อไม่ให้หนังหมูมันติดกับกระทะเพื่อความฟูเขาใช่เข้าใจละเพราะเขาจะฟูลงไปอีกนอนเลยมันจะไม่ค่อยฟูเพราะติดมันนาบกระทะไม่มีโอกาสที่จะฟูออกไปจะหาตะแกรงไม่ได้ตะแกรงเล็กๆก็เลยจะใช้ตะเกียบจะเป็นตะเกียบไม้นะก็จะประมาณนี้จะใช้ตะเกียบวางเนาะจะใช้ตะเกียบวางไว้ใช้น้ำมันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้น้ำมันเยอะเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้จุดเตานะคะยังเนี่ยโอ้1ขวดเต็มเลยนะเนี่ยเปิดใหม่ใช้นี่ฟังเสียงนี่ค่ะเขาเริ่มตากแดดแล้วเขาเริ่มแข็งการทอดนะครับเอาด้านหนังลงด้านหนังลงแบบนี้วางบนตะเกียบวางบนตะเกียบเลยพยายามดูนะให้หนังมันโดนน้ำมันเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันอีกให้มันท่วมมันถึงสักประมาณชั้นมันใช่อันนี้ยังน้อยไปเดี๋ยวขอน้ำมันอีกขวดนึงค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันอีกนะครับ
โอเคนี่ค่ะเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่เห็นไหมคะอันนี้เราเริ่มจุดแก๊สแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วรอให้เขาค่อยๆร้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหนังเขาจะค่อยๆพองขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานะแม่ใช้เวลาใช่ไฟอ่อนหมูกรอบจะใจร้อนไม่ได้นี่นะครับน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วหนังเริ่มแตกเริ่มพองนะครับเป็นเสียงเป๊ะ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 ใช้ไฟอ่อนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆเริ่มพองแล้วนะครับเริ่มพองขึ้นมาแล้วนะครับนี่หมูกรอบของเราก็เริ่มพองแล้วโอ้โหชิ้นนี้พองเยอะมากเลยนะครับทิ้งไว้อีกนะครับดูซิแม่ดูซิว้าวขึ้นหนังทุกกรอบแล้วเดี๋ยวอันตรายเอาอีกหน่อยนะครับยังไม่ได้เห็นแล้วค่ะแอบดูหน่อยเดียวพอแอบดูมากมันอันตรายเสียวน้ำมันมากเลยค่ะเดี๋ยวแจ็คจะพลิกนะครับจะพลิกเอาด้านนี้ลงด้านเนื้อลงนะครับพอด้านเนื้อสุกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาด้านหนังอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยแจ็คจิ้มมันพุนเยอะมากเลยเห็นไหมมันก็จะฟูแบบนี้เดี๋ยวดูชิ้นนี้นะเดี๋ยวดูชิ้นนี้ค่ะชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็จิ้มนะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยจะเห็นได้ว่าตรงไหนที่เราจิ้มแบบจิ้มไม่เยอะอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่มันก็เป็นข้อผิดพลาดของเราเนาะใช่ไหมคะก็คือนี่เหมือนไม่ค่อยถูกใช่คือจะบอกว่าถ้าใครทำขายหรือทำยังไงเลยค่ะให้จิ้มให้เยอะที่สุดอันนี้ตรงนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเขาจิ้มน้อยแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นค่ะเนื้อสุกแล้วไงคะน่ะเนื้อด้านล่างสุกแล้วเดี๋ยวเอาหนังลงไปอีกรอบนึงเพื่อให้กรอบยิ่งขึ้นว้าวแล้วก็รอเดี๋ยวท่านี้ได้ที่ก็คงเอาขึ้นได้แล้วล่ะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้อีกสักแป๊บนึงนะคะอือโอ้โหได้ที่แล้วนะก็ได้แล้วล่ะเนี่ยโอเคแล้วสุกทั่วถึงแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะทั้งชั้นในทั้งชั้นนอกทั่วถึงแล้วก็จิ้มเลยก็เนี่ยเป็นหมูกรอบบ้านๆเอามาพักให้เย็นก่อนนี่แหละค่ะห้อยหน้าตู้อาหารตำสั่งได้เลยได้ห้อยหน้าตู้ข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ได้เลยเอาไปทำกะเพราได้ใช่ค่ะนี่ครับหนังกรอบแน่นอนนะครับอุ่นๆนะคะใช่ใช่ตอนนี้อุ่นๆแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจริงๆไม่ต้องรอให้เย็นให้อุ่นก็ได้เนาะแล้วแต่ถ้าทนจะจับไหวก็จัดการเราก็หั่นที่เราบ้างไว้แม่ตามรอยที่เราบ้างไว้ใช่ไงตามรอยที่เราบ้างไว้ข้างในก็จะฉ่ำอยู่นะอ๋อสุกแน่นอนค่ะสุกฉ่ำกรอบนอกนุ่มในใช่สโลแกนความอร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยแน่โอ้โหฟังเสียงสิหั่นไม่ต้องใหญ่มากดีกว่าเนาะชิมพอดีคำเอาพอดีคำดีกว่าเมนูเพิ่มน้ำหนักนะครับเนี่ยใช่แล้วนี่ค่ะน่ากินมากเลยเราก็จะเตรียมน้ำจิ้มไว้แล้วนะคะทานนะครับร้อนนะโอ้ร้อนไม่ร้อนแล้วใช่ไหมกรอบกรอบมากอ่ะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเข้ากันไหมพ่อเข้ากันไหมเข้าโอเคแสดงว่าสูตรน้ำจิ้มวิใช้ได้นะคะสูตรจิ้มนี้ใช้ได้เลยเข้ากันเนาะคือกรอบมากกรอบมากใช่ไหมใช่แล้วล่ะถ้างั้นขออนุญาตใช้มือนะครับเอาสูตรนี้ไปทำขายกันได้เลยนะคะทำขายได้เลยทำกินงานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรที่บ้านก็ได้เพราะลองซีฟู้ดก่อนลองซีฟู้ดก่อนเป็นไงว่ารสชาติเป็นไงบ้างเข้ากันไหมฟังเสียงเดี๋ยวไปชิมบ้างค่ะชิมที่น้ำจิ้มหมูกรอบลงไปก่อนเลยใช่เลยค่ะใช่เลยขายได้เลยค่ะมากได้พี่ใช่ข้างในก็สุกหมดแล้วข้างนอกก็กรอบกรอบลั่นทุ่งเลยใช่แล้วตากแดดขนาดนี้โอเคเลยอ่ะ
รสเค็มก็โอเคเลยที่เราทาเกลือเขาไว้ใช่ไหมทาเกลือแล้วก็เอาไปปากงั้นเดี๋ยวลองจิ้มกับซีฟู้ดหน่อยเข้ากันไหมเพราะบางทีเราไปร้านข้าวหมูกรอบใช่ไหมเขาก็เอามาให้เราสองน้ำจิ้มเลยนะทั้งซีฟู้ดและน้ำจิ้มหมูกรอบเลยเอามาให้เราให้เลือกใช่ค่ะมาอืมกรุบๆเลยกรุบๆๆๆอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยลองไปดูได้นะคะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเนี้ยค่ะวิลงคลิปให้แล้วเนาะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรไม่ใส่น้ำปลานะคะลองคุณดูใส่เกลือค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะนี่นะครับเมนูหมูกรอบบ้านๆของเราลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้แจ็คต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ